สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเจอกันที่เดิมนะคะเพราะว่าที่บ้านน่ะยังต่อเติมไม่เสร็จเลยวันนี้เราจะมากินนี่ค่ะคั่วกลิ้งเนื้ออันนี้ไม่ได้ทำเองนะคะคั่วกลิ้งเนื้อแล้วก็มีแกงหอยอันนี้ทำเองค่ะใส่หอยเยอะๆเลยเพื่อนๆน่ากินมากแล้วก็นี่ค่ะผัดหน่อไม้อันนี้ก็ทำเองมาค่ะหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะกินเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามแม่ส้มนะคะขอบคุณมากมากค่ะมะเขือค่ะมะเขือคนข้างบ้านกินข้าวไหมอร่อยแกงหอยก็แย่งกันกินแต่สับปะรดค่ะแกงหอยใส่สับปะรดก็แย่งกันกินแต่สับปะรดหอยเหลือเต็มเลยค่ะอร่อยกินแบบรสไม่จัดมากกินคนเดียวค่ะน้องเอาต้มไก่มาให้คุณกินไปสองอันจังกิ้วจ้ะผักกระเฉดกับคั่วเนื้อเข้ากันนะคะอร่อยมีผักวางไว้ข้างๆด้วยค่ะพอดีมันเต็มหอมเอามาอันนี้ผัดเองเผ็ดดีจังเลยI'm
ลูบขาใกล้นะคะอื้อหืออร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละค่ะก็จะเข้าไปถ่ายสถานที่ที่เดิมแล้วนะคะอร่อยค่ะน้องใหม่เอาชาใช่ไหมเอาชาเพิ่มไหมเนี่ยค่ะได้ไหมได้ยังโอ้น้องใหม่อันนี้ก็ได้นะได้หรือเปล่าได้ค่ะอร่อยค่ะต้องค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักลมเย็น
แกงหม้อใหญ่ค่ะชื่นใจนะเป็นเมนูกับข้าวที่ชื่นใจอะค่ะเพราะว่าออกเปรี้ยวๆหวานๆทำไม่เผ็ดมากเลยค่ะให้น้องเวกินด้วยให้แม่กินด้วยเดี๋ยวจุกอะค่ะอู้เจอหนอนมันก็แก่นะเสียงดังแล้วเพื่อนคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงมันดังเพื่อนๆ